สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนกัลยาณมิตรผู้ใฝ่ธรรมผู้แสวงหาทางพ้นทุกข์ผลจากการเกิดการตายฮะชาติต่อไปอ่ะวันนี้ผมมาทำคลิปต่อเนื่อง3 4 2 3วันมาเนี่ยคุณฟังเลยผมจะสอนย้อนฟังแล้วห้ามคิดตามผมจะบอกนะแล้วไม่ต้องอยากบรรลุธรรมไม่ต้องอยากเป็นพ่ออรหันต์ไม่ต้องอยากเป็นหาอะไรดูตามรู้ตามทําความเข้าใจแบบไม่ต้องคิดให้มันรู้ก่อนคิดนะไม่งั้นมันจะไม่รู้ว่าคิดมันจะหลงครับผมจะแยกให้ดูวันเนี้ยระหว่างความรู้สึกความคิดความจำความรู้สึกความคิดความจำนะความรู้สึกความคิดความจำอารมณ์เดี๋ยวผมจะแยกรูปเดี๋ยวผมจะแยกโอเคไหมเริ่มต้นจากตรงไหนดีกว่าเริ่มต้นจากรูปฟังแล้วตั้งใจฟังนะตั้งใจมั่นในการฟังผมชี้ตรงไหนมองตามนั้นดูตามที่ผมบอกรูปเนี่ยคือรูปใช่ไหมฮะเมื่อตาเห็นเนี่ยคือรูปเห็นอะไรก็ตามที่คุณมองเห็นเนี่ยอย่างเงี้ยรูปเขาเรียกว่ารูปรูปยังไม่มีภาษายังไม่มีสมมุติฟังให้ดีนะนี่คือรูปมันยังไม่มีภาษายังไม่มีสมมุติเกิดขึ้นนะแม้แต่คำว่ารูปนี่ก็ยังไม่มีภาษานะผมยกขึ้นมาให้เฉยนี่คือรูปผมอธิบายว่ารูปแล้วไม่ต้องไปคิดต่อนี่คือรูปเข้าใจไหมรูปมันก็เป็นของมันอย่างเงี้ยเพราะมีตาจึงมีรูปนะฮะอารมณ์ชอบไม่ชอบคืออะไรอารมณ์ชอบไม่ชอบเมื่อเห็นรูปเนี่ยเห็นเฉยๆนี่มันยังมีอารมณ์ไหมมันยังไม่มีถ้าสมมุติว่าเห็นขวดเห็นทองคำเดี๋ยวแป๊บนึงเอาตัวนี้ดีกว่าเห็นรูปตัวเนี้ยมันมีราคาแล้วซึ่งสัญญามันจำได้นะคุณจะเกิดความชอบความไม่ชอบและความอยากได้หรือไม่อยากได้อยู่ตรงนั้นแหละถ้าคุณมีแล้วคุณก็จะเฉยๆถ้าคนยังไม่มีมันก็อยากได้นั่นแหละคืออารมณ์ความอยากอยากจะได้และไม่อยากได้เท่านั้นเองเห็นไหมหรือเห็นรูปนี่ก็คือรูปหยิกตัวเองเนี่ยเห็นรู้ไหมเข้าใจไหมว่านี่แหละคืออารมณ์ชอบไม่ชอบเขาเรียกว่าความรู้สึกก็คือชีวิตองค์ประกอบมันด้วยรูปนั่นแหละคือชีวิตมันรู้เฉยๆมันเป็นความรู้สึกเฉยๆรู้เจ็บรู้ไม่เจ็บอันนี้ก็เอาภาษาไปใส่เข้าใจไหมตอนแรกมันยกขึ้นมามันก็รู้เฉยๆรู้ว่ารูปยังไม่มีเวทนายังไม่มีความชอบหรือไม่ชอบทีนี้คืออะไรสัญญาคืออะไรเนี่ยตัวเดิมนี่แหละรู้ยังน่ะมันจำได้แล้วมันจำได้แล้วใช่ไหมนี่คือสัญญาอันนี้
นี่คือสัญญามองผ่านรูปไปแล้วนะจำได้หรือยังว่าคืออะไรนั่นแหละคือสัญญาเนี่ยเนี่ยเห็นรูปปั๊บนี่คือสัญญารูปเวทนาสัญญาสังขารมันทำงานพร้อมกันยกขึ้นมาเป็นรูปแล้วสัญญาจำได้แล้วปรุงแล้วรู้แล้วแค่นี้แล้วนี่ล่ะนี่คืออะไรผมหยิบอะไรอยู่เนี่ยเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนใช่ไหมรูปมันก็ยังไม่เป็นรูปสัญญามันก็ยังไม่มีมันจำไม่ได้มันปรุงไม่ได้มันคิดไม่ได้มันรู้ไม่ได้แค่นั้นเองเนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยนี่คือตัวธรรมะนะผมกำลังสอนให้คุณกำลังเข้าใจในบางอย่างเนี่ยมันจำไม่ได้มันรู้ไม่ได้พอผมวางปั๊บเนี่ยเนี่ยมันรู้แล้วมันทำงานแล้วเห็นไหมครับมันเป็นแบบเนี้ยมันปรุงมาแล้วว่ามันจำได้ปุ๊บมันปรุงปั๊บเลยว่าคืออะไรมันมีคำตอบคำถามอยู่ในใจคุณแล้วคุณก็รู้แล้วคุณรู้รู้แล้วก็จบไม่สงสัยต่อนี่มันแค่ตรงนี้แบบนี้ใช่ไหมครับนี่คือปรุงสิ่งที่มันปรุงขึ้นมาใช่ไหมมันต้องจำได้ก่อนมันถึงปรุงได้ถ้ามันจำไม่ได้มันปรุงไม่ได้หรอกแล้วเมื่อมันจำได้มันปรุงได้มันก็รู้ได้ถูกไหมถ้ามันจำไม่ได้มันปรุงไม่ได้มันรู้ไม่ได้ความรู้สึกนั้นก็คือชีวิตมันยังไม่มีเวทนานั่งนั่งฟังผมเนี่ยยังไม่มีเวทนายังไม่มีการกระทบไม่มีผัสสะยังไม่มีสัญญาจำอะไรยังไม่มีปรุงอะไรมันบอกอะไรไม่ได้ฮะนี่ตัวชีวิตเนี่ยก็คือความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งมันรู้สึกตามธรรมชาติของมันเจ็บก็รู้หิวก็รู้อิ่มก็รู้โกรธก็รู้ชอบก็รู้โลภก็รู้เกลียดก็รู้จำได้ก็รู้คิดได้ก็รู้เห็นก็รู้หูได้ยินก็รู้จมูกได้กลิ่นก็รู้ลิ้นลิ้มรสก็รู้กายสัมผัสก็รู้ใจไม่ชอบหรือชอบก็รู้นี่คือความรู้สึกมันเป็นของมันแบบเนี้ยมันทำหน้าที่ของมันเองของมันมันรู้ของมันเองผมจะแยกให้เห็นว่าเนี่ยความรู้สึกมันเป็นแบบนี้แต่มันต้องอาศัยรูปอาศัยอารมณ์อาศัยความจำอาศัยความคิดมันถึงจะรู้ได้ถ้า4ตัวนี้ไม่ทำงานเนี่ยมันก็รู้อะไรไม่ได้นึกออกไหมไม่ใช่ว่ามันไม่ตายนะก็มันกลายเป็นตัวชีวิตเฉยๆซึ่งมันยังไม่ทำงานขันมันยังไม่ทำงานน่ะไอ้นามธรรม4ตัวเนี่ยไอ้รูปธรรมกับนามธรรมเนี่ยมันยังไม่ทำงานรูป1นามธรรม3มันยังไม่ทำงานมันเลยรู้ไม่ได้มันเลยพูดไม่ได้มันเลยคิดไม่ได้มันเลยจำไม่ได้มันเลยเกิดอารมณ์เย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรก็ตามแต่ที่เราจะเอาภาษาไปใส่มันน่ะสัญญาไปใส่มันน่ะนั่นแหละมันก็เลยไม่ได้ทำงานนะฮะความรู้สึกคืออะไรนี่คือรูปความรู้สึกก็คือเนี่ยถูกไหมเรารู้สึกไหมรู้สึกว่ากำลังกระทบกับอะไรกำลังคิดใช่ไหมตาไปเห็นหรือยังเนี่ยจำได้แล้วใช่ไหมจำได้ปุ๊บคิดต่อปั๊บความรู้สึกว่ากำลังรูปขวดอยู่นี่เห็นไหมมันทำงานพร้อมกันอย่างเนี้ยขันตั้ง5เราเอามือออกก็เห็นอยู่จำได้อยู่คิดได้อยู่แต่ความรู้สึกมันก็ไม่ได้กระทบไม่ได้สัมผัสแล้วนี่ถูกไหมครับมันก็ตั้งอยู่เมื่อไรเราไปจับมันเนี่ยนั่นแหละคือความรู้สึกจับเฉยๆไม่ได้คิดก็อยู่ที่ความรู้สึกมันก็ไม่ได้บอกว่าขวดน้ำหรือบอกว่าเวทนาความเจ็บความปวดมันไม่ได้บอกเลยมันไม่ได้จำอะไรด้วยมันแค่หยิบขึ้นมาอย่างเงี้ย
ความรู้สึกมันรู้อยู่เพราะมันยังไม่ตายคนมันก็เลยเคลื่อนไหวได้เท่านั้นเองมันเป็นเรื่องแบบเนี้ยคุณรู้ไหมเมื่อคุณหิวคุณจะรู้สึกทันทีมันทำงานหน้าที่ของมันคนบนโลกใบนี้มันยังไม่รู้ว่าเรากำลังรู้สึกว่าหิวเพราะว่ามันยังไม่เคยเข้าใจอะไรเลยมันก็รู้สึกไปโดยที่มันไม่เคยรู้ตัวรู้ตัวรู้ที่มันรู้ความรู้สึกอีกทีนึงเขาเรียกว่าปัญญาเนื่องไหมครับมันรู้สึกไปแล้วมันทำตามไปแล้วแต่มันไม่เคยรู้ว่านี่คือความรู้สึกที่มันทำไปแล้วมันทำไปเพราะว่าเมื่อมันรู้สึกหิวมันก็ต้องจำก็ต้องคิดว่าหิวอะไรจะกินอะไรแล้วก็เกิดตัณหาเกิดอารมณ์ความรสไหนอร่อยไม่อร่อยเกิดมโนซ้อนถูกไหมครับก็ต้องไปทำตามมันแล้วก็เอารูปนี่แหละอาศัยรูปนี่แหละเป็นตัวรองรับนามธรรม4ตัวก็คือสุขเวทนาก็คือตัวชอบหรือไม่ชอบอารมณ์ตรงนั้นความจำความคิดความรู้สึกเอารูปตัวเนี้ยรูปที่มันก็เป็นของมันอย่างเงี้ยคนยังไม่ตายเขาเรียกว่ารูปสัตว์ก็เหมือนกันก็เรียกว่ารูปเพราะฉะนั้นรูปนั้นคือต้องอาศัยตาเห็นมันถึงจะทำงานได้ถึงจะรู้ว่าเป็นรูปเข้าใจไหมครับถ้ายังไม่เห็นเนี่ยมันยังไม่มีรูปมันคิดมันปรุงมันแต่งไม่ได้นึกออกไหมครับเพราะมันยังจำไม่ได้สิ่งไหนที่มันจำขึ้นมาได้มันถึงจะคิดปรุงแต่งขึ้นมาได้คนบ้ามันถึงจำอะไรไม่ค่อยได้ไงเจ้าชายนิทาหรือคนไออัมไซเมอร์เห็นไหมมันจำอะไรไม่ได้ไงหลงๆลืมมันก็คิดไม่ได้มันก็ไม่รู้ว่านี่คือใครเห็นไหมครับมันปรุงไม่ได้สติสตางก็ไม่มีอันนั้นคือเรื่องของคนเขากรรมของเขาแล้วแหละแต่เรามาสอนกันโดยที่ไม่ต้องจำอะไรก็ได อยู่เฉยๆเนี่ยหมดเหตุปัจจัยนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยแต่มันมีสติอยู่ครับนั่นแหละมันเป็นเรื่องแบบเนี้ยเราเชื่อเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเราไปสัมผัสเจ้าตัวเนี้ยนี่คือความรู้สึกจับอยู่เนี่ยตาเราไปเห็นเนี่ยเห็นรูปมันเนี่ยเราจำได้แล้วเนี่ยเนี่ยสิ่งที่มันเกิดมันเป็นขึ้นมาแล้วเราก็คิดพอจำปุ๊บมันคิดปั๊บเลยว่าคืออะไรมันไม่มีคำตอบอยู่ในใจคุณเลยนั่นแหละคุณยังไม่เห็นตรงนั้นเองคุณยังไม่เห็นการไปการมาของเจ้านามธรรมตัวเนี้ยแต่รู้เนี่ยมันรู้เองก็ผมบอกว่าไงมันจับมามันก็รู้แล้วมันจำได้มันรู้แล้วมันคิดได้มันรู้แล้วมันรู้ตามความคิดนึกออกไหมครับมันวนกันอยู่อย่างเงี้ยความรู้สึกปุ๊บความรู้สึกแรกนะจับขึ้นมาปุ๊บเนี่ยไปหยิบขึ้นมาปุ๊บยังไม่ได้คิดนะนึกออกไหมครับถ้ามันความรู้สึกปั๊บเนี่ยถ้ามันเป็นตะปูแหลมๆเนี่ยคุณไปจับปุ๊บเนี่ยปั๊บเนี่ยเกิดเวทนาปั๊บเลยเกิดเวทนาเกิดสัญญาเกิดสังขารปรุงแต่งรู้ปั๊บมันวนกันอยู่เนี้ยปฏิจจสมุปบาทที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยขันห้าเนี่ยไอ้รูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยแน่เนี่ยมันเจ็บปั๊บมันทิ้งปั๊บเลยมันไม่เอามันก็หายเจ็บในขณะที่มันทิ้งมันรู้แล้วนั่นแหละในขณะที่มันหายเจ็บไม่มีเวทนาสัญญามันก็วางทิ้งพร้อมกันมันหมดเหตุปัจจัยแต่เราจะไม่ค่อยรู้เราไม่ค่อยเห็นเรื่องพวกนี้เราไม่ค่อยเห็นข้างในเราอ่ะเราไม่เห็นการไปการมาของความรู้สึกนึกคิดอารมณ์สิ่งที่เราไม่เคยเห็นมันเนี่ยปัญหาของมันอ่ะ
เห็นคือเห็นตัวเองนี่แหละเห็นข้างในเนี่ยไม่ใช่ไปเห็นข้างนอกไปจำข้างนอกนะเราก็เลยถูกพอวันนึงเนี่ยมันเบื่อพอความรู้สึกนี่มันเบื่อหน่ายเพราะว่ามันถูกปรุงด้วยความคิดอยู่ตลอดใช่ไหมมันก็เกิดความเบื่อหน่ายความรู้สึกเบื่อหน่ายมันเบื่อขึ้นมาของมันเองบางทีมันเจอเวทนาที่ชอบไม่ชอบไปทะเลาะกับเมียกับลูกกับผัวกับเนี่ยกับคนข้างบ้านกับเรื่องอะไรก็ตามมันก็มาเก็บคิดไว้ในใจเป็นเวทนาจำได้ว่านี่คือทุกข์ปรุงแต่งไปแล้วก็เกิดการเบื่อหน่ายเนี่ยเกิดการเบื่อหน่ายก็ถูกขบวนการปรุงแต่งต่ออีกว่าทำยังไงจะออกจากความเบื่อหน่ายนี้ได้เนี่ยผมจะบอกนะความนึกคิดกับความรู้สึกมันไม่ใช่อันเดียวกันนะครับความจำกับความรู้สึกมันไม่ใช่อันเดียวกันอารมณ์ชอบไม่ชอบมันก็ไม่ใช่อันเดียวกันกับความรู้สึกความคิดกับความรู้สึกไม่ใช่อันเดียวกันความจำกับความรู้สึกไม่ใช่อันเดียวกันเวทนาอารมณ์ก็ไม่ใช่ความรู้สึกมันไม่ใช่อันเดียวกันรูปก็ไม่ใช่ความรู้สึกแต่มันอิงอาศัยกันฮะมันทำงานร่วมกันฮะตัวไหนตายตัวนั้นก็ตายตามกันหมดอ่ะระบบมันเป๋ไปหมดอ่ะผมจะบอกถ้าคุณรูปคุณไม่มีความรู้สึกความคิดก็ไม่มีสัญญาก็ไม่มีเวทนาก็ไม่มีรูปก็ว่าก็ไม่มีประโยชน์มันก็ดิ้นขยับขยื่นไม่ได้เมื่อไหร่คุณไม่มีความรู้สึกนะอย่างนั้นคนเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเห็นไหมมันขยับขยื่นไม่ได้ไงเพราะมันไม่มีความรู้สึกอะไรเลยอ่ะเห็นไหมครับแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งก็คือยังมีความจำยังมีความคิดผมถึงบอกว่าเนี่ยธรรมะทั้งหลายเนี่ยสัญญากรรมพวกตัวสัญญากรรมกับตัวสังขารเนี่ยที่มันหลอกให้เราหลงให้มีเรามีเขามีการปฏิบัติธรรมมีการหาทางออกมีการทำเพื่อความเข้าใจผมถึงบอกว่าบางครั้งเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นกรรมวิบากตัวนึงนะฮะซึ่งขันของเรานี่แหละมันหลอกเราบางครั้งเราไปพอเราเกิดความเบื่อหน่ายแล้วก็แสวงหาตามมันอะบางทีมันก็พาไปตามไปทำตามกรรมวิบากกรรมของเราก็ไปปฏิบัติไปอะไรไปเจอของปลอมฮะไปเจอสิ่งที่เขาสอนผิดทางที่เขาพยายามที่จะพาตัวตนไปเป็นเขามันไม่ได้เจอคนผู้รู้ไงฮะคนจริงไงฮะคนที่เข้าใจมันจริงๆมาสอนเขาไม่ได้สอนให้คุณเห็นเรื่องเหล่านี้ไม่ได้ให้คุณเข้าใจเรื่องเหล่านี้ไม่ได้ไถ่ถอนตรงเนี้ยนึกออกไหมครับเนี่ยผมถึงบอกว่าเราทำตามความคิดทำตามอารมณ์ทำตามความรู้สึกแต่เราไม่เคยเห็นมันไม่เคยเห็นอาการของสิ่งเหล่านี้ไม่เคยแยกมันออกนะเมื่อเราไม่เห็นอาการเหล่านี้เมื่อเราแยกไม่ออกมันก็จะหลงรู้ตามฮะไอ้ความรู้สึกมันก็จะวิ่งตามสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดความรู้สึกตัวนั้นมันก็เลยเกาะอยู่กับสิ่งนั้นอะเกาะความคิดเกาะสัญญาเกาะสังขารเอ้ยเกาะสัญญาเกาะเวทนาเกาะรูปอยู่อย่างนั้นนะมันไม่ได้เป็นอิสระผมจะบอกแทนที่มันจะวางภาระไปอ่ะแค่รู้เย็นร้อนอ่อนแข็งเท่านั้นแค่รู้สึกแบบธรรมชาติที่มันเป็นน่ะแค่ชีวิตอ่ะมันกลับไปรู้ทุกอย่างไปรู้หลงไปรู้เอาความรู้ตรงนู้นตรงนี้บ้างตามสัญญาตามสังขารที่มันปรุงไว้ความคิดความจำอ่ะคุณก็เอามายัดเยียดให้มันจำอะไรได้ก็มายัดเยียดไว้ให้มันรู้สึกให้มันเกิดความรู้สึกไปเอาทุกข์เข้ามาแล้วก็เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายพอเอาความสุขเข้ามาก็เอาความสุขเข้ามาให้มันรู้สึกให้มันชอบเอาความทุกข์เข้ามาให้มันชังให้ความรู้สึกนั้นไม่ชอบเนี่ยมันเป็นเรื่องแบบเนี้ยเราหลงวนอยู่แค่เนี้ยฮะเพราะอะไรเพราะเรายังขาดตัวสติสมาธิและก็ปัญญาไม่เห็นแจ้งจริง
ผมถึงบอกว่าการฟังผมเนี่ยอย่าไปคิดตามเลยรู้ตามไปก็พอให้มันแยกภายในให้มันเข้าใจตามที่ผมพูดไม่ต้องไปคิดตามนะฮะธรรมะคุณจะถูกหลอกด้วยเจ้าสัญญากับสังขารเพราะสิ่งที่ผมสอนผมจะสอนให้ออกจากสองตัวนี้ทำลายสัญญากรรมตัวนี้เพื่อจะเข้าถึงความรู้สึกที่แท้จริงไปก่อนแล้วเมื่อไหร่มันเข้าใจมันจะทิ้งความรู้สึกตัวนี้คือไม่เข้าไปยึดในความรู้สึกว่าเป็นเราเป็นเขานึกออกไหมครับเพราะมันเป็นแค่ความรู้สึกมันไม่ใช่เรามันไม่มีเราหรอกคือมันเป็นความรู้สึกมันเป็นของมันเองความคิดมันคิดของมันเองความจำมันจำของมันเองสัญญาเวทนาอารมณ์เนี่ยมันก็เป็นของมันเองรูปมันก็เป็นของมันเองเพราะมันเกิดขึ้นมาแล้วมันถูกกระบวนการสร้างขึ้นมาแล้วฮะทุกอย่างมันเป็นเองธรรมชาติมันเป็นแบบนี้แต่เราหลงวนอยู่ในกฎของไตรลักษณ์นี่ของธรรมชาติเนี่ยตัวเนี้ยพระพุทธเจ้าเรียกว่าวัฏฏะฮะสังสารวัฏถูกปรุงแต่งถูกสอนให้เชื่อให้จำอยู่ในระบบตรงนี้หมดเลยผมสอนให้ออกให้ออกจากสิ่งเหล่านี้แล้วมาเห็นมันเหมือนคุณเล่นละครอยู่คนบนโลกเนี่ยมันไปเล่นละครมันเชื่อว่ามันเป็นตัวละครจริงๆเป็นพระเอกนางเอกเป็นผู้ร้ายจริงๆเพราะมันถูกสิ่งหนึ่งคือความไม่รู้ก็คือผู้กำกับเนี่ยความไม่รู้อ่ะไปหลอกเราอยู่หลอกให้เราวนอยู่ในละครน่ะคุณจะไม่รู้เลยว่าคุณติดอยู่ในละครบทนั้นๆน่ะพอละครจบก็ไปแสดงเรื่องใหม่ต่อก็เหมือนชีวิตเหรอฮะสิ้นชีวิตในกรรมในชาตินี้ละครก็เหมือนชาติแล้วละครเรื่องนึงอ่ะในชาตินี้มันก็ไปเล่นละครเรื่องใหม่ต่อฮะก็เหมือนคุณยังหลงแสดงละครอยู่เนี่ยพอคุณจบปุ๊บเดี๋ยวผู้กำกับไอ้ตัวหลงมันก็สอนให้คุณไปเล่นละครเรื่องใหม่เมื่อไหร่ถ้าคุณรู้ตัวแล้วอ่ะไม่ไปเล่นต่อเนี่ยออกมานั่งดูละครของคุณน่ะคุณจะรู้คุณนั่งร้องไห้ในละครเนี่ยคุณนั่งหัวเราะคุณดีใจคุณเป็นเศรษฐีคุณเป็นยาจกคุณเป็นพระเอกหรือเป็นผู้ร้ายล้วนแล้วแต่สมมุติทั้งนั้นเลยอ่ะไม่ได้เป็นจริงอ่ะแต่ตอนนั้นเนี่ยที่คุณเล่นน่ะคุณหลงอยู่เพราะอะไรอ่ะเพราะมันมีผู้กำกับหลอกคุณอยู่ไงถ้าผู้กำกับไม่มีอ่ะคุณจะแสดงละครได้ไหมแต่คุณก็แสดงไม่ได้นั่นแหละผมถึงบอกว่าเนี่ยคุณต้องมานั่งดูละครซีรีส์ของคุณก่อนคุณถึงจะรู้ว่าโอ้เดี๋ยวคุณก็หลงร้องไห้เดี๋ยวคุณก็หลงดีใจแล้วคุณก็หลงนักนึงเองคุณหลงเป็นเศรษฐีคุณหลงนู่นคุณจะขำๆกับสิ่งเหล่านั้นผมถึงบอกว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนก็คือรู้แจ้งเห็นแจ้งความจริงสองตัวนี้มันจะต้องไปควบคู่กันครับรู้ก็คือความรู้สึกไม่หลงแล้วเห็นก็คือตัวสติทำไมมันถึงรู้ได้มันถึงเห็นได้เพราะมันมีสมาธิความสงบระงับถ้ามันไม่สงบมันไม่สามารถจะรู้จะเห็นได้เลยครับเรื่องของเราเนี่ยตัวตนที่แท้จริงของเราเนี่ยนั่นแหละฮะพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติมรรคมีองค์8ขึ้นมาครับโดยเฉพาะสติกับสมาธิเป็นตัวที่จะนำทางไปสู่ตัวปัญญาเลยการที่จะมีสติสมาธิให้มันเป็นสัมมาก็ต้องเดินตามรอยพระพุทธเจ้าก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะไล่มาเรื่อยๆฮะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่เรื่อยๆอันไหนมันคิดไม่ดีเราก็อย่าไปทำตามมันหันมาคิดดีๆก่อนมีสติเข้ามารู้ตัวบ่อยๆว่าอันนี้ดีไม่ดีนะเพื่อจะสาวเพื่อจะวางสิ่งไม่ดีออกไปก่อนเพื่อเมื่อเราวางสิ่งไม่ดีเราจะเห็นสิ่งดีที่เราคิดดีพูดดีทำดีเราจะเริ่มเห็นเริ่มเข้าใจมันมันจะวางไปเรื่อยๆครับการเข้าใจแบบเนี้ยเห็นรูปเห็นนามข้างในเราเนี่ยนี่คือวิธีของพระพุทธเจ้าสอนนะท่านสอนให้เห็นรูปนามนะแล้วเราจะอิสระจากมันคำว่าเราก็ไม่มีนะฮะทุกเรื่องที่ผมเอามาเล่านี้เป็นเรื่องปรุงแต่งและสมมุติขึ้นมาเป็นภาษาเป่งออกไปธรรมะจริงๆแล้วไม่เคยมีตัวตนจริงๆไม่เคยมีอะไรเป็นตะทะตาเหมือนพระพุทธเจ้าบอกว่าเราก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าหรอกแต่เขาเอาภาษามาใส่ให้เราเฉยๆแล้วเธอก็เชื่อตาม
เธอเชื่อตามความคิดของเธอความจำของเธอเท่านั้นเองเธอเลยไม่เคยเห็นไม่เคยทำลายตรงนี้เธอก็เลยเชื่อในตาที่เธอเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสใจสุขทุกข์เธอเชื่ออยู่ตรงนี้อยู่เพราะเธอถูกมันหลอกอยู่เราเชื่อเพราะว่าเราจำได้ถ้าเราจำไม่ได้เนี่ยมันเชื่อไม่ได้เพราะมันอาศัยซึ่งกันและกันนึกออกไหมฮะในขณะที่จำไม่ได้มันคิดไม่ได้หรอกเนี่ยยกขึ้นมาอย่างเงี้ยยกขึ้นมาอย่างเงี้ยยังไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรถ้ามันไม่ได้คิดนะแต่เมื่อไหร่มันสนใจมันคิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันมีแล้วเพราะว่ามันจำได้มันถึงคิดแต่ถ้ามันกำลังจำได้เนี่ยมันกำลังคิดนั่นแหละนั่นแหละรู้หรือยังเดี๋ยวมันก็แป๊บหายไปมันจะไม่มีภาษาและสมมุติผุดขึ้นมาอีกมันดับลงนั่นแหละครับสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนมันไม่เคยมีอะไรอยู่จริงๆหรอกแต่เราสร้างมันขึ้นมาเราปรุงมันขึ้นมาเนื่องไหมครับเราต้องเห็นสิ่งเหล่านี้อย่าไปหลงตามมันอย่าไปหลงตามสิ่งที่ตัวเองปรุงขึ้นมาคิดขึ้นมามันมีแล้วมันมีในขณะที่คุณปรุงคุณคิดคุณจำขึ้นมาคุณสร้างมันขึ้นมาเมื่อคุณสร้างมันขึ้นมามันก็มาครอบความเป็นคุณไว้ความเป็นเราไว้นั่นแหละสร้างมาทีไรก็มาครอบไว้ฮะหลงเข้าไปอยู่ในกลไกของมันอ่ะเป็นวัตตะเป็นวัตตะอยู่ตลอดแล้วก็เชื่อเป็นตู่เป็นตะจริงหมดน่ะแล้วก็ออกจากมันไม่ได้หลงวนอยู่กับมันอยู่อย่างนั้นน่ะมันเป็นเรื่องปรุงแต่งทั้งหมดครับมันเป็นเรื่องของความคิดปรุงแต่งหมดเลยธรรมะไม่ได้ใช่ความคิดครับธรรมะไม่ใช่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแกนธรรมจริงๆสัจธรรมจริงๆเนี่ยมันเหนือสิ่งเหล่านี้ฮะมันเหนือภาษามันเหนือสมมุติมันไม่มีคำพูดอธิบายไม่มีเหตุไม่มีผลมันเป็นเฉพาะผลมันต้องเข้าใจก่อนมันต้องเห็นก่อนอันดับแรกต้องเห็นต้องรู้อย่างเดียวไม่พอต้องเห็นด้วยถ้ารู้อย่างเดียวมันเป็นความรู้สึกที่มันเป็นตัววิญญาณอยู่ครับสิ่งที่มันรู้อ่ะมันจะต้องเห็นด้วยสติเขาเรียกว่าเห็นภายในตัวเนี้ยที่พระพุทธเจ้าสอนอ่ะมันจะย้อนเข้ามาหาตัวนี้ทำไมมันถึงเห็นภายในได้เพราะมันมีความสงบมีสติมันจึงมีสมาธิความคิดไม่ได้ในขณะนั้นเขาเรียกว่าสมาธิสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันเลยไปเข้าใจไม่ได้มันเข้าใจมันก็เข้าใจตามสัญญากับสังขารครับเนี่ยผมยกขึ้นมาเนี่ยคุณแต่คุณไม่เห็นหรอกคุณเชื่อไปแล้วคุณเชื่อความคิดของคุณแล้วความจำของคุณแล้วนะเพราะมันถูกเรียนรู้มาเนี่ยผมยกขึ้นมาแค่นี้คุณมีคำตอบแล้วผมยกเข้ามาเนี่ยคุณมีคำตอบแล้วเนี่ยแต่คุณไม่เคยเห็นคำตอบของคุณผมจะบอกเลยนะคุณไม่เคยเห็นคุณไม่เคยรู้เลยซ้ำคุณรู้แต่ตาที่คุณเห็นเนี่ยคุณรู้แล้วแต่คุณไม่เคยเห็นข้างในไม่เคยรู้ข้างในไปรู้ข้างนอกตาไปเห็นข้างนอกเนี่ยตาเห็นอยู่เนี่ยรู้อยู่เนี่ยรู้อยู่เนี่ยแต่ไม่ได้รู้อยู่นี้ไม่ได้เห็นอยู่นี้นั่นแหละปัญหาถูกไหมฮะมันเลยหลอกกันได้อยู่คุณเลยไม่จบเวลาคุณไปสำนักนู้นสำนักนี้เขาก็จะอธิบายอย่างเงี้ยคุณเลยเข้าใจมันไม่ได้ครับไม่เคยเห็นข้างในผมจะบอกคุณไม่เคยเห็นภายในคุณเห็นแต่ภายนอกคุณเห็นแต่อย่างเงี้ยมันมีคำตอบคำถามแล้วเนี่ยมีตัวสรุปให้คุณแล้วแต่คุณไม่เคยเห็นข้างในไงคุณไปเห็นข้างนอกแล้วคุณสรุปเองเองคุณจำได้แล้วคุณก็ดูแล้วสรุปแล้วปรุงแล้ว
คุณไม่ได้เห็นเหตุปัจจัยที่มันเกิดขึ้นมาตัวข้างในตัวนามธรรมข้างในตัวนี้มันแค่รูปเฉยๆคุณเอาความคิดความจำไปใส่มันหมดเลยผมจะบอกนั่นแหละมันสร้างขึ้นมาอย่างนั้นแหละระบบแล้วบนโลกใบนี้มันไม่ได้มีอะไรอยู่จริงไงครับมันแค่อาศัยสอนกันไม่ได้ครับเรื่องอย่างเนี้ยเนี่ยสอนกันได้มันก็เข้าไปจำมันไปจำไว้ทั้งหมดอะหมดสงสัยก็เพราะมันจำไว้แต่มันไม่เคยเห็นตัวสงสัยเห็นตัวเข้าใจผมจะบอกนะธรรมะทั้งหลายมึงเข้าใจไปอย่างนั้นมึงเข้าใจตามความคิดตามเขาสอนมึงเข้าใจสมมติมึงเข้าใจภาษาทั้งหมดเลยมึงเข้าใจความคิดแต่มึงไม่เคยเห็นความเข้าใจมึงไม่เคยเห็นความสงสัยมึงไม่เคยเห็นความคิดมึงไม่เคยเห็นความจำมึงไม่เคยเห็นเสียงเคยได้ยินไหมคลื่นของเสียงมึงไปจำได้ก่อนแล้วมึงก็เชื่อมึงก็หมดสงสัยไงในเมื่อมันทิ้งโทรศัพท์แล้วมึงจำได้แล้วมึงก็หมดสงสัยไงธรรมะมันไม่ใช่ตัวแบบนี้เขาเรียกว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นรู้สักแต่ว่ารู้ความคิดกับสัญญาน่ะถ้ายังไม่เห็นสักแต่ว่าเห็นรู้สักแต่ว่ารู้เนี่ยมึงหลงสัญญากับสังขารหมดเลยตกเป็นทาสมันอยู่แต่ถ้ารู้สักแต่ว่ารู้เห็นสักแต่ว่าเห็นมันได้นะคุณจะเป็นนายมันคุณจะเป็นนายทั้งหมดอ่ะรูปเวทนาสัญญาสังขารความรู้สึกตัววิญญาณคุณจะเป็นนายหมดเลยทีนี้ก็แค่อาศัยไม่ได้หลงเป็นทาสมันเป็นเรื่องแบบเนี้ยแล้วจะให้ผมสอนแบบไหนล่ะฮะแล้วจะให้ผมไปสอนปฏิบัติเหรอไปสอนนั่งสมาธิถอนเดินจงกรมสอนดูจิตในเมื่อทุกอย่างก็เป็นเรื่องปรุงแต่งขึ้นไปหมดน่ะแล้วจะให้ผมไปสอนแบบไหนอ่ะไปสอนถือศีลเหรอมันก็เป็นเรื่องยึดถือทั้งนั้นเป็นเดินสมาธิคุณก็คิดไปก่อนทั้งนั้นน่ะคุณคิดว่าต้องไปเดินจงกรมต้องไปนั่งสมาธิถึงจะสงบต้องไปถือศีลต้องไปทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถึงจะไปตรงนี้ได้ทำแบบนี้ถึงจะไปนิพพานต้องไปดับความโกรธความโลภความหลงก็คุณจำเข้ามาไงคุณเกิดมาตอนแรกมันรู้ไหมล่ะเรื่องพวกนี้ถ้าคุณไม่จำมาไว้ก่อนมีคนมาสอนคุณไงแล้วคุณก็จำไว้ไงแล้วคุณก็ปรุงไปเข้าใจตามมันไงผมต้องบอกว่ามันไม่ได้ปฏิบัติอะไรต้องฟังผมให้เข้าใจมันเป็นเรื่องแบบนี้ความรู้สึกก็นี่ไงความรู้สึกมันไม่ใช่ความคิดความรู้สึกไม่ใช่ความจำความรู้สึกไม่ใช่เวทนาความรู้สึกไม่ใช่รูปรูปไม่ใช่เวทนารูปไม่ใช่ความจำรูปไม่ใช่ความคิดรูปไม่ใช่ความรู้สึกเวทนาไม่ใช่รูปเวทนาไม่ใช่ความจำเวทนาไม่ใช่ความคิดเวทนาไม่ใช่ความรู้สึกความจำไม่ใช่ความคิดความจำไม่ใช่ความรู้สึกความจำไม่ใช่เวทนาความอารมณ์อะความจำไม่ใช่รูปความคิดไม่ใช่ความรู้สึกความคิดไม่ใช่ความจำความคิดไม่ใช่เวทนาความคิดไม่ใช่รูปแต่มันทำงานร่วมกันมันอาศัยกันทำงานเท่านั้นเองเพราะมันยังไม่ตายมันยังมีตัวชีวิตอยู่เนี่ยมันยังรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งอยู่นึกออกไหมคุณไม่เข้าใจเรื่องพวกเนี้ยคุณไปเข้าใจแต่เรื่องข้างนอกที่เขาสอนกันอยู่ไปทำตามเขามันจะไปเข้าใจจริงๆได้ไงมันจะไปหลุดพ้นได้ไงฮะมันจะไปอิสระจากสิ่งเหล่านี้ได้ไงครับผมถึงบอกว่าผมไม่ได้มีความคิดเลยนะนอกจากผมจะใช้นะฮะผมไม่ได้จำอะไรเลยนะผมไม่รู้วันเดือนปีอะไรเลยผมจะใช้เนี่ยผมจะใส่เสื้อผมก็ต้องคิดขึ้นมาจะปรุงขึ้นมาก่อนถึงไปใส่เพราะในขณะนั้นมันรู้อยู่ว่าไม่ได้ใส่เสื้อใช่ไหมมันหนาวมันก็รู้ตามธรรมชาติของมันหนาวแล้วเนี่ยแล้วก็พอรู้ปั๊บเนี่ยมันก็คิดปั๊บแล้วพอมันอาการเกิดปุ๊บมันก็คิดว่าเรากำลังหนาวเราก็ต้องไปหาเสื้อไงก็ต้องใช้มันไงเออบางทีมันก็คิดแหละคิดก่อนจำได้ก่อนแล้วก็เป็นเวทนาแล้วก็ความรู้สึกไปตามเนี่ยมันหมุนวนอยู่อย่างเงี้ยมันทำงานอยู่เงี้ยหมุนไปหมุนกลับหมุนไปหมุนกลับของมันอยู่เงี้ยเนี่ยมันเป็นเรื่องแบบเนี้ย
ผมถึงบอกว่ามันสอนกันไม่ได้สอนให้กันเข้าใจไม่ได้มันต้องชี้ให้เห็นเปิดให้เห็นความจริงต้องสอนไปแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่ฉันสอนทำให้ไปทำอย่างนั้นอย่างเงี้ยมันไม่มีตั้งแต่แรกอ่ะคุณไปพูดเรื่องสมมติให้มันมีขึ้นมาแล้วให้เขาไปเชื่อในสิ่งเหล่านั้นอ่ะให้เขาเข้าใจในสิ่งนั้นไม่มีวันจบครับโอเคนะครับคลิปนี้บรรยายกันแค่นี้นะครับก็เบอร์โทรของผมก็0983418644ครับออิสระหรืออาจารย์วิทย์ครับผมสอนเรื่องแบบเนี้ยใครไม่ชอบก็เชิญใครชอบกระแทกใจมองเห็นทางก็ฟังไปเรื่อยๆก็เป็นเรื่องแค่นี้งั้นก็จบข่าวนะครับสาธุครับสวัสดีครับ